็นคลิปที่นักแสดงสาวนะคะเอกบุษกรถ่ายไว้กับกรณีที่ได้เกิดเหตุการณ์ไฟไหม้สนามหญ้าข้างหมู่บ้านมาหลายวันแล้วโดยเธอบอกค่ะว่านอกจากจะต้องระวังโรคระบาดโควิด-19 แล้วก็ยังต้องระวังกับสภาพอากาศร้อนที่ทำให้เกิดไฟไหม้จนตอนนี้ค่ะได้รับผลกระทบพวกฝุ่นควันลอยฟุ้งรอบๆ บริเวณหมู่บ้านด้วยโดยสามีหนุ่มค่ะอย่างคุณกัปตันภูทะเนศนะคะก็ได้เผยกับทีมข่าวว่าตอนนี้เนี่ยทำได้เพียงอยู่แต่ในบ้านไม่ออกไปข้างนอกเพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายจากพวกฝุ่นควันค่ะช่วงนี้มันน่าร้อนด้วยครับก็เหมือนไฟไหม้หญ้าอะไรอย่างเงี้ยครับทีนี้มันลามมันลุกลามเพราะว่ามันเหมือนเป็นที่เปล่าที่มันเป็นบริเวณกว้างแล้วก็มันเป็นช่วงหน้าร้อนและหญ้าแห้งเยอะอะไรอย่างเงี้ยครับเศษใบไม้เศษต้นไม้แห้งแล้วทีนี้พอไฟมันติดเนี่ยมันก็ลุกลามเพราะวันที่มันโหมแรงมันไหม้วันเดียวถูกว่าเชื้อยังอยู่ข้างใต้แบบเศษหญ้าแห้งอย่างเงี้ยครับพอมันถูกลมมันก็จะติดอย่างเงี้ยคอยติดขึ้นมาเราพอติดทีเราก็ต้องคอยเฝ้าคอยสังเกตแล้วก็ต้องถ้ามันเยอะก็ต้องแจ้งรถดับเพลิงอีกเลยแต่ว่ามีเยอะมากก็ในหมู่บ้านมีรถน้ำก็จะฉีดเองอะไรเงี้ยครับส่วนที่มันไหม้มันอยู่อาจจะอยู่ต้นหมู่บ้านนะครับมันจะเป็นพอทิศทางลมมันพัดเข้ามาเนี่ยทั้งขี้เถ้าทั้งควันทั้งอะไรเงี้ยมันก็จะเข้ามาทางหมู่บ้านโดยตรงเลยแล้วก็เราก็เลยเห็นควันพวกผมเนี่ยออกแค่ออกไปยืนนอกบ้านเนี่ยคือได้กลิ่นแล้วก็เสียงขี้เถ้าเต็มบ้านผมไม่หมดเลยยังช่วงสถานการณ์แบบนี้ทุกจุดทุกคนอยู่บ้านใช่ไหมทั้งคนสูงอายุทั้งเด็กทั้งอะไรอย่างเงี้ยเราขนาดบางทีมีเครื่องฟอกอากาศเนี่ยแบบค่าในบ้านเนี่ยสูงมากอย่างเงี้ยก็ต้องปิดบ้านแล้วก็ออกมาข้างนอกไม่ได้แล้วก็อีกอย่างก็ต้องมานั่งทำความสะอาดขี้เถ้าเนี่ยบ้านผมต้องทำความขี้เถ้าทุกวันเพราะว่าจนถึงปัจจุบันนี้ก็ขี้เถ้าก็ยังติวเพราะว่าบ้านเรามันเป็นอาจจะเป็นทางลมด้วยอะไรเงี้ยมันก็จะเข้ามาสะสมอะไรประมาณนี้ครับเราก็ต้องขอทำความสะอาดขอบคุณมากเลยนะคะพี่กัปตันครับได้ค่ะ